ศาสนาของคุณคือศาสนาของคุณศาสนาของฉันคือศาสนาของฉันประมาณแบบว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายหรือว่าก้าวก่ายเขาตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นอิสลามเนี่ยผมไม่เคยใครผ่าดวงจันทร์ครับแถให้ฟังหน่อยจากคำถามรูปแบบประโยคแล้วก็กริยาจากคำที่คุณนั้นได้ทำการพิมพ์ออกมานะผมรู้แน่นอนแล้วก็กล้าฟันธง 99.99% เลยว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ผ่าพระจันทร์โอเคครับผมแต่ในเมื่อคุณถามมานั้นผมก็จะตอบให้ละกันเรื่องที่ว่าใครเป็นผู้ผ่าพระจันทร์นั้นก็คือนบีมูฮัมหมัดครับผมมันคือตำนานความเชื่อสิ่งมหัศจรรย์ของศาสดาของศาสนาอิสลามนั่นเองครับผมเรื่องราวมันก็มีประมาณว่าชาวยิวเนี่ยได้เข้ามาหาทั้งศาสดาแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยเป็นศาสดาจากพระเจ้าจริงๆเนี่ยท่านจงแสดงอภินิหารขึ้นมาให้ดูหน่อยสิท่านนบีเนี่ยก็เลยถามว่าแล้วท่านเนี่ยต้องการให้เราทำสิ่งใดยิวก็เลยบอกว่าท่านลองผ่าดวงจันทร์ให้ดูหน่อยสิแล้วท่านนบีมูฮัมหมัดนั้นก็ได้ขอดุอาตอบอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์เนี่ยก็ได้ทำการผ่าดวงจันทร์นั้นออกเพื่อแสดงเป็นมุอิซาหรือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับท่านศาสดาเพื่อให้ประจักษ์แก่สายตาชาวยิวซึ่งแน่นอนครับผมตามประวัติศาสตร์ความเชื่อของอิสลามนะครับผมถึงแม้ว่าดวงจันทร์นั้นอาจจะถูกผ่าแล้วชาวยิวจะได้เห็นแต่ก็มีชาวยิวบางคนที่เชื่อแล้วก็มีชาวยิวที่บอกว่านั่นน่ะมันก็เป็นแค่มายากลเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่เชื่อหรือว่าคนประเภทคุณต่อให้พระเจ้ามายืนอยู่ตรงหน้าคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่านั่นคือพระเจ้าดังนั้นแล้วแน่นอนว่าผมไม่มีหลักฐานทั้งรูปภาพวิดีโอคลิปหรือว่าข้อมูลสนับสนุนอะไรพวกนั้นแต่สิ่งที่มีอยู่ณตอนนี้ก็คือภาพถ่ายจาก NASA นะครับผมภาพนี้ถูกถ่ายจาก NASA เมื่อปี1969เป็นรอยเสี้ยวหรือว่าเป็นรอยบากที่อยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์นั่นเองซึ่งแน่นอนสิ่งนี้คุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามันเป็นภาพตัดต่ออะไรก็ได้ผมไม่สามารถจำกัดจินตนาการของคุณได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณจดจำนะครับนั่นก็คือทุกศาสนาบรรดาศาสดาเนี่ยเขาจะมีเรื่องเล่าและก็อภินิหารความวิเศษวิโสของเขามากมายทุกศาสนาตัวอย่างเช่นคุณเนี่ยเป็นชาวพุทธศาสดาของคุณเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็มีตำนานสิ่งมหัศจรรย์อภินิหารของเขาตัวอย่างเช่นองคุลิมานะครับผมที่ครั้งนึงเนี่ยหวังที่จะทำการฆ่าพระพุทธเจ้าองคุลิมาเนี่ยได้วิ่งอย่างเต็มที่แล้วก็สุดกำลังแต่ว่าไม่สามารถเข้าใกล้พระพุทธเจ้าได้เลยทั้งที่เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้าเมื่อองคุลิมานบอกให้พระพุทธเจ้าหยุดนะครับพระพุทธเจ้าก็หันมาแล้วก็บอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านน่ะไม่หยุดซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วที่สสารหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแต่ไม่สามารถเข้าใกล้สสารที่หยุดนิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำกว่าได้หรือคุณจะบอกว่ามันมีทฤษฎีสนับสนุนหรือว่าหลักฐานหรือว่าสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วอะไรต่างๆนานาคุณช่วยแถให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับแน่นอนครับผมคำถามของผมที่บอกว่าให้คุณลองแถให้ฟังหน่อยได้ไหมคุณไม่ต้องตอบก็ได้เพราะว่ายังไงแล้วผมก็ไม่อยากจะรู้อยู่ดีเพราะว่าผมเนี่ยให้เกียรติศาสดาของคุณในนามที่ว่าท่านเนี่ยเป็นศาสดาของศาสนาพุทธไม่ว่าเรื่องราวนั้นมันจะเป็นเรื่องที่อภินิหารชวนเชื่ออะไรขนาดไหนผมก็ไม่อยากตั้งแง่หรือว่าตั้งข้อสงสัยเพราะว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นและอีกอย่างนึงสำหรับอิสลามแล้วพระเจ้าก็ได้ห้ามไว้ว่าศาสนาของคุณคือศาสนาของคุณศาสนาของฉันคือศาสนาของฉันประมาณแบบว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายหรือว่าก้าวก่ายเขาตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นอิสลามเนี่ยผมไม่เคยสงสัยตั้งแง่หรือว่าอะไรต่างๆนานามากมายเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือว่าศาสดาของชาวพุทธเพราะว่าสิ่งเดียวที่ผมนึกคิดก็คือผมเนี่ยให้เกียรติพระองค์ในฐานะที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นศาสดาของศาสนาพุทธแล้วเหตุใดประการใดคุณถึงไม่ให้เกียรตินบีมูฮัมหมัดในฐานะที่เขาเป็นศาสดาของศาสนาอิสลามบ้างล่ะครับลองเก็บเอาไปทำเป็นการบ้านดูนะครับ